ขอ1ไลค์เพื่อที่จะได้เจอความรักดีๆสักครั้งนี่คือคำอวยพรจากคนหน้าหล่อผมกดไลค์ละพี่ไหนรักแท้ผมละพี่วันนี้ผมได้ไปชวนชายคนหนึ่งไปเป็นเด็กช่างและเปิดการตั้งแก๊งเกิดขึ้นความคิดที่ผมตั้งไว้คือการเป็นเด็กช่างแล้วไปหาเรื่องคนอื่นและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผมได้ไปเจอสาวน้อยคนหนึ่งเขาอกหักมาเขาโดนแฟนทิ้งและพวกผมก็ได้ไปปลอบใจสาวน้อยคนนี้โอเคได้แล้วจะไปดูกันเลยว่ากับการเป็นเด็กช่างและไปปลอบใจสาวน้อยที่เพิ่งอกหักมาเขาจะหยุดร้องไห้ได้หรือเปล่าหรือเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงโอเคได้แล้วจะไปดูกันเลยลา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 อะไรเนี่ยเจ้าของร้านอาหารตามสั่งโอ้ไม่เจ้าของร้านเป็นเด็กช่างหล่อเนี่ยสวัสดีพี่เด็กช่างนี่ก็โชว์เสื้อเขาด้วยไหนเสื้อที่เขาใส่อันไหนวะอะไรหน่อยเปล่าฮะอะไรหรอผมหาเสื้อไม่ได้อันนี้สีคล้ายกันอยู่สร้างแก๊งเด็กช่างไหมพี่ชายมีตำรวจมาเด็กช่างเปิดร้านอาหารตามสั่งเดี๋ยวผมพาสร้างแก๊งลูกพี่สร้างสนใจไหมลูกพี่ใจมีแก๊งเปล่าลูกพี่รู้ลูกพี่ให้ลูกพี่เขาตอบได้จัดไปลูกพี่เราจะเรียกนายว่าลูกพี่นะเขาไม่เปิดร้านอาหารแล้วนะผู้ชมเขาลบตัวหนังสือออกแล้วเหมือนเขาจะเปิดแก๊งหรือเปล่าแก๊งเด็กช่างนี่ไงเขาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวดิแก๊งเรามันโหดอยู่แล้วอะไรยงอะไรวะเดี๋ยวอาวุธยุทโธปกรณ์เรามาทีหลังนะท่านผู้ชมเราเด็กช่างไม้หมดอ่ะระบงระเบิดอ่ะนะอะไรวะจัดไปลูกพี่อะไรร้านเกมไม่ด้านนี้ร้านเกมเลยแกยังไม่เปลี่ยนชื่อแกอีกร้านอาหารตามสั่งสวัสดีขยี้บายอะไรหัวหน้าแก๊งเด็กช่างก็มาเว้ยนี่ผมตั้งชื่อผมละลูกน้องเด็กช่างใครห้าวมานี่ดีเด็กช่างเราต้องไปถึงแล้วเอาดิใครมายิงหมดอ่ะเอาดิเอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้ยผมพิมพ์อะไรของผมเนี่ยเฮ้ยแค่จะมาขอข้าวแกงไปถามหัวหน้าเราเลยนี่หัวหน้าเราไปถามเอามีคนมาขอข้าวแกงเลย ได้หัวหน้าผมบอกหัวหน้าผมใจดีมากเลยตั้งชื่อด้วยนะผมเคยเป็นหน่วยซิลของอเมริกามาก่อน โอ้สุดยอดเลยแบบนี้ ผมชื่อผิงเราชื่อมดใหญ่หัวหน้าผมมาดีกีตาร์อะไรอยู่เนี่ยผมว่าผมจะไปตั้งป้ายโปรโมทเด็กช่างแล้วกันเดี๋ยวผมมานะหัวนะวันที่15อาหารตามสั่งเวรกรรมวันที่15รับสมัครเด็กช่างจำนวนมากว้าวแล้วใครมายืนร้องไห้บางป้ายผมนี่ร้องไห้ทำไมเธออกหักหรออกหักหรออันแรกพิมพ์ผิดเวรกรรมทำไมถึงร้องไห้เจ้าแม่สาวน้อยแกถือดอกกุหลาบแล้วแกก็ไม่ตอบฉันแทนยังมายืนบังไปฉันอีกใครมาตั้งไปอะไรวะเนี่ยใครคิดถึงฟอร์เอโนเก่าไปดูไปบ้าน24อะไรวะมาแล้วแก๊งเราตอนนี้ทหารอเมริกาวินครับอะไรแฟนทิ้งไป8เดือนแล้วทำใจไม่ได้เสียใจมากๆเลยแล้วทำไมถึงเลิกกันหรออยู่ไหนวะผมก็กลับไปตรงปลายผมท่านผู้ชมจะแม่สาวน้อยเขาได้ตอบแชทผมแล้วแฟนทิ้งมา8เดือนเขายังคิดถึงแฟนเขาอยู่โอ้ my god ฮัลโหลเธออยู่ไหมเนี่ยเขาอะไรมันเซ็นเซอร์เขาดีมากๆเลยแหละอะไรผมสมมุติไปแล้วกัน เอามันเซ็นเซอร์เขาไม่รักหรอกดเท้าเขาไม่รักเย็นๆอย่าเพิ่งกดดันดิมีไรปรึกษาเราได้นะเขารักแต่เขาน่าจะทิ้งแฟนขับรถเขาไม่รักหรออันนี้แกก็ถามเขาจะก็ใครมาขับรถอะไรอยู่นี่เธอโอเคไหมเนี่ยแกมาถือป้ายอะไรเนี่ยเขามีคนอื่นอ๋อเขานอกใจเธอหรอหาใหม่อิโมจิรักเลยเธอสวยหาใหม่เออใช่แล้วเธอออกจะน่ารักสนใจหัวหน้าเราไหมหัวหน้าเราสนเนี่ยหัวหน้าเราโสดเนี่ยบ้านที่15เนี่ยเอาหน้าผมเปลี่ยนพันใหม่อ่ะทางนี้เขาก็ยิงกันกับตำรวจวินครับเอาให้หลอกกว่าคนนั้นเออคนนี้พูดถูกว่ะลุงทิวาหมายเลข4อะไรชื่อคนเนี้ยเอ้ยพูดมีเหตุผล
แล้วผมจะว้าวกลับไปกลับมาเพื่ออะไรวันนี้ใช่ต้องหาให้ได้ดีกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมเขาไม่ได้อะไรแต่อะไรแล้วมาคบใหม่แต่แรกไม่รู้เอาไม่ได้รักแล้วมาคบทำไมตั้งแต่ที่แรกก็ไม่รู้อ๋อเธอรักเขาแต่เขาไม่ได้รักเธองั้นหรอเจ้าเมียสาวน้อยทำไมแกไปพิมพ์ในป้ายแกพิมพ์ในแชทก็ได้แล้วใครมาอุ้มผมเนี่ยจะอุ้มฉันไปไหนฉันปลอบใจเจ้าเมียสาวน้อยอยู่อะไรนี่เขาอาจจะไม่รักอะไรวะเพื่อแกเหงาแต่เธอก็หาคนที่ดีกว่าคนนั้นฉันนั้นสิออกเข้าแกงได้ไหมโอ้โหได้หัวหน้าผมรับคนเข้าแกงกี่คนแล้วไม่รู้ตอนนี้ผมมาปลอบใจเจ้าเมียสาวน้อยอยู่ท่านผู้ชมเขาบอกเลิกในวันนั้นเลยเธอต้องหาได้ดีกว่านี้อย่าเศร้าเลยอีโมจิรักเลยเราปิ่นกำลังใจให้นะเอาผมกำลังจะอ่านไปเอาลบไปเอาอีกแล้ววินกับเราเชื่อว่าเธอหาไม่ได้ คนนี้เขาคนนี้ให้กำลังใจดีมากเลยมาร้านเกมครับแป๊บหน้าหัวนะผมมาปลอบใจสาวน้อยอยู่พี่มาเลยทำใจยากจริงๆแล้วเขาก็บล็อกแล้วก็หายไปโอ้เขาถึงกับบล็อกเธอเลยหรอเนี่ยเย้จังแบบนี้อีโบจิหน้าบูดหน้าบึ้งเธอต้องหาใหม่ได้ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนต้องเชื่อเรานะเราจะเป็นเด็กช่างที่โคตรฮาวแต่เราก็ให้กำลังใจเธอนะเจ้าแม่สาวน้อยแอดคนที่ห้าฮะขอคนที่คิดแค่เพื่อนอะไรวะหมายถึงอะไรวะเขาคิดกับเธอแค่เพื่อนอ๋อไอ้บอกเขาบล็อกไปแล้วไงอะไรอย่ามามั่วไอ้หนุ่มอะไรวะอะไรหัวหน้าครับเอ้าเขาไม่ได้คุยกับผมด้วยวะใช่เขาบอกอ๋อคิดกับเธอแค่เพื่อนแล้วเขาก็บล็อกไปเลยเราไปด่าครูต่อละเปลี่ยนสีเสื้อไม่ดูนักเรียนเลยไปละเอ้าด่าครูเลยวะอ๋อแบบนี้นี่เองไปละสู้ๆไปกันหลักใจให้ด่าครูเลยว่าจะแม่เท่าหน่อยทำไมแกห้าวอย่างเลวินครับเป็นคนที่ไม่ดีเลยเอ้าหายไปแล้วเขาโดนเขาอะไรเขาโดนบล็อกถาวรไปแล้วหมายถึงแกไปบล็อกเขาหรือเขาบล็อกแกเขาบล็อกเธอหรอหัวหน้าเราโสดนะสนใจไหมหัวหน้าเรา เขาทำผิดกฎโลบอกแน่ๆไม่ดูแปลกๆว่าหลังๆมาเนี่ยสรุปเขาโดนโลบอกบล็อกหรือเขาบอกเลิกใครมาเอารถเข็นเหวี่ยงอะไรเนี่ยงั้นไปพิมพ์เด็กช่างกับเราไหมไม่ใช่เขาโดนโลบอกบล็อกอ๋อโดนโลบอกบล็อกก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งเธอนี่หมายถึงผู้ชายน่าจะทำผิดกฎหัวหน้าผมอะไรว่าใครวางวะอะไรติดต่อกันไม่ได้เลยหรออะไรพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นบ้าอะไรอะไรวะใครบังอาจห้าวจังวะเขาทิ้งไปก่อนก็หลังจากนั้นเขาก็โดนบล็อกถาวรนานยัง8เดือนแล้วหรอเห็นแกพูดแรกๆใช่ไหมวะอิโมจิเศร้าใจใครมายิงปืนอะไรนี้ตำรวจเบคอนมาอ๋อนานแล้วเลยผมมาตรวจดราม่าเลยวะเขาดีมากๆเลยหรอแกหยุดยิงได้แล้วตำรวจเธอถึงคิดถึงเขาได้ขนาดนั้นตั้งแต่ปี2566ผ่านมา1ปีหัวหน้าเราโสดนะชอบไหมหาแฟนให้หัวหน้าวินครับไปเป็นเด็กช่างกับเราใหม่ก็พิมพ์มาเลยเขาไม่ได้ดีแต่เขาก็รักอะไรแต่เขามันเซ็นเซอร์ทำไมมันไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็ยังอะไรไม่อ๋อไม่รู้อ๋ออ๋อผมจะชวนไปเป็นเด็กช่างเขาไม่ได้สนใจเลยเขากำลังเศร้าอยู่คิดถึงเขาทุกวันเลยเหรอโอ้ my god เธอต้องยิ้มได้สู้ๆนะเกือบ1ปีแล้วแต่ละวันเวลาผ่านไปเร็วมากโอ้ my god เอ็มกินอ้าปากอะไรเนี่ยแป๊บก็จะสิ้นเดือนแล้วเออใช่จะสิ้นเดือนแล้วเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งความจริงจะเยียวยาทุกอย่างว้าวอะไรผมอยากเข้าแก๊งด้วยงับอะไรเขาจะคิดถึงเราไหมนะเขาอาจจะคิดถึงอาจจะกำลังตามหาเธอแล้วหัวหน้าผมมาอะไรเดี๋ยวหน้าแก๊งผมเอ๊ะมีคนมาบอกมาสร้างแก๊งกันอะไรวะดีๆหัวหน้ามาทำอะไรหรอหัวหน้ายังขายอาหารตามสั่งบ้านที่15มีอะไรกันอ่ะสาวน้อยคนนี้เขาอกหักขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆขอมันต้องเป็นถ้าเขาไม่ลืมเธอไปก่อนถ้าเขามีใหม่ล่ะ
อะไรเด็กช่างกากาอะไรวะนี่ดอกไม้ที่เขาเคยให้ฉันแล้วเขาก็ร้องไห้ดอกไม้สวยนะอะไรหัวหน้าผมบอกเขาอาจจะงอนะผู้ชายโดนบล็อกเวรกรรมหัวหน้าเขามางอไม่ได้เขายังไม่โดนโลบอกปลดบล็อกทำผิดกฎเอาหัวหน้าผมหายไปเลยวะหยุดหลงได้แล้วเขายืนให้ฉันตรงนี้หมายถึงยืนให้ดอกไม้ตรงนี้หัวหน้าผมหัวหน้าผมมาดีกีตาร์เลยเนี่ยยืนให้ดอกไม้ตรงนี้ลีหล่อจะเมียสาวน้อยแล้วหัวหน้าผมมายืนยิ้มเขาร้องจริงหรอใช่ใช่ใช่หัวหน้าเขาร้องไห้เธอหยุดหลงได้แล้วคนเก่งจะเมียสาวน้อยดอกไม้สีชมพูหัวหน้าผมโสดนะเอ้าพิมพ์เขาว่าโสดเป็นเซ็นเซอร์ผู้หญิงก็ทำอิโมจิอะไรวะมันอิโมจิแบบโอเคโอเคอะไรเงี้ยเอาสมาชิกทหารอเมริกาแล้วมายืนหยุดหลงได้เหลียวเจ้าเมียสาวหน่อยแล้วเขาก็พาเราไปอยู่บ้านด้วยอ่ะหยุดเหลวเขาตอนนั้นคงมีความสุขมากๆเลยขอให้มันลดหลมจะไปสาบแช่งเขาทำไมหัวหน้าหยุดแล้วยิ้มก่อนยิ้มก่อนเราถึงจะเชื่อแต่แกก็ยังทำนาเศร้าอยู่นะแล้วเธอต้องยิ้มก่อนสิแนวเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มละโอเคสักวันเขาจะกลับมาถ้าเขาโดนปลดบล็อกโดนรูบล็อกบล็อกวินเขาในชีวิตจริงเธออายุเท่าไหร่เหรอถามอายุดิทุกเขาน่าจะมีคนใหม่แล้วหน้าผมตัดกำลังใจเขาอีกแล้วอยู่ม.2เราต้องดูก่อนหัวหน้าผมบอกอะไรสองคนนี้เบี้ยวอะไรวะปักตามฉันมาหน่อยดีมากดีมากแกหยุดร้องได้แล้วจะแม่สาวน้อยแล้วนายล่ะเรา9 ขวบยังเด็กอยู่เรา8 ขวบหัวหน้าแกงบอกยินดีที่ได้รู้จักเราชื่อมดใหญ่จริงหรอจริงจริงอยู่ป.3ใช่ไหมว่า9 ขวบอยู่ป.3อะไรปานตะกั่วกระบวนการที่1ลากหัวคมๆเอ็งอยู่จังหวัดอะไรเอ้าพิมพ์ชื่อจังหวัดก็โดนเซ็นเซอร์ผมเป็นเลโก้อะไรวะอยู่พระตะบอง พระตะบองนี่อยู่กัมพูชาเลยรู้จักไหมเราอยู่อุดรธานีหัวหน้าผมบอกแกงงอะไรเจอจังหวัดพระตะบองใช่ไหมว่าพระตะบองกัมพูชาหรือเปล่าอ๋อแล้วเธอล่ะอะไรหาแฟนอายุ1 ขวบน่าจะใช่นะคำว่าแฟนมันจะเซ็นเซอร์ไปสรุปแกอยู่จังหวัดไหนจะแม่สาวหน่อยเพื่อนเราอยู่อุบลมาตั้งแต่เกิดแต่ย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ไหนหมายถึงพวกแกพากันย้ายจังหวัดไปอยู่จังหวัดอื่นเงี้ยแต่เขาไม่ได้สุกใส่จังหวัดพัตตาบองผมเลยมีใครเคยไปเที่ยวทะเลบ้างสรุปแกตอบคนละคำถามเราเคยไปสรุปแกก็น่าจะเลิกเศร้าได้ละเลิกอกหักได้ละมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้สำหรับเป็นเด็กช่างสรุปไม่ได้ไปปั่นบวนเลยได้มาปลอบใจเจ้าแม่สาวน้อยที่อกหักจากหนุ่มโลบล็อกที่โดนบล็อกมาท่านผู้ชมนี่ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับผมคลิปแล้วก็ผมบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วน่าจะเลิกอกหักละไม่ยืนเขายืนอยู่กับหัวหน้าผมไม่รู้ว่าจีบกันหรือเปล่าโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้ว